สยบปลือไพบูลย์ยันสันติวราเทพไม่ทิ้งลุงซบเพื่อไทยซัดคนไม่หวังดีปล่อยข่าวการเมืองวันที่27กันยายน2567 14:52 น.ไพบูลย์ชี้สันติวราเทพย้ายซบเพื่อไทยเป็นข่าวลือจากผู้ไม่หวังดีรู้ว่าใครปล่อยเย้ยคงอึดอัดจนทนอยู่เฉยๆไม่ได้ยันไม่ใช่เรื่องจริงเมื่อวันที่27กันยายน2567นายไพบูลย์นิติตะวันเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐพปชรให้สัมภาษณ์ถึงกรณีกระแสข่าวนายสันติพร้อมพัฒน์รองหัวหน้าพรรคและนายวราเทพรัตนากรผู้อำนวยการพรรคพลังประชารัฐจะนำส.ส.ในกลุ่มย้ายมาอยู่กับพรรคเพื่อไทยว่าเป็นข่าวปล่อยจากผู้ไม่หวังดีเพื่อหวังผลในทางที่ไม่ดีกับพรรคนายไพบูลย์กล่าวว่ายืนยันว่าไม่ใช่เรื่องจริงส่วนจะปล่อยมาจากฝ่ายไหนก็รู้กันอยู่ฝ่ายนั้นคงจะอึดอัดจนทนอยู่เฉยๆไม่ได้ช่องทางชมสดซุปเปอร์บอลปะทะโจณัฐวุฒิศึกวันลุมพินี81คืนนี้กีฬาวันที่27กันยายน2567 15:45 น.เปิดช่องทางชมสดศึกมวยไทยรายการวันลุมพินี81คู่เอกเป็นการพบกันระหว่างซุปเปอร์บอลปะทะโจณัฐวุฒิผู้ท้าชิงอันดับ3ในกติกามวยไทยคงงามเคลื่อนไหวการแข่งขันมวยไทยรายการวันลุมพินี81ที่เวทีมวยลุมพินีรามอินทราคืนนี้เริ่มตั้งแต่เวลา 19:30 น.โดยคู่เอกนำรายการเป็นการพบกันระหว่างซุปเปอร์บอลซุปเปอร์บอลเทรนนิ่งแคมป์เจ้าของตำแหน่งแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอร์เวทเฉพาะการกับโจณัฐวุฒิผู้ท้าชิงอันดับ3ของแรงกิ้งวันมวยไทยรุ่นเดียวกันภายใต้กติกามวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวทนอกจากนี้ยังมีดาวดังประจำรายการวันพร้อมขึ้นโชว์ฝีมือให้ชมอีกครับข้างทั้งหมด12คู่โดยคู่ที่น่าสนใจได้แก่นาบิลอานานพบซอลินอูเสือแบล็กทอพราน49พบกุหลาบดำสอจอบเปียกอุทัยเจ้าเสือใหญ่มอกรุงเทพธนบุรีพบสุริยันเล็กพอเย็นยิ่งเป็นต้นสำหรับศึกวันลุมพินี81บัตรเข้าชมในสนามจำหน่ายหมดแล้วหากท่านใดที่ซื้อบัตรไม่ทันสามารถรับชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายผ่านทางช่อง 7HD กด35ออกอากาศเวลา 20.30 ถึง 23.30 น.ส่วนทาง Facebook One Championship Thailand and YouTube One Championship รับชมได้ตั้งแต่คู่แรกเริ่มเวลา 19:30 น.และทาง watch.onefc.comออกอากาศคู่แรกจนจบการแข่งขันสุชาติเผยข่าวดีเจรจา EPA ไทยเกาหลีใต้รุดหน้ามากมุ่งเพิ่มมูลค่าการค้าการลงทุนการเมืองวันที่27กันยายน2567 16:50 น.สุชาติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เผยข่าวดีเจรจา EPA ไทยเกาหลีใต้รอบ2รุดหน้ามากเร่งเพิ่มมูลค่าการค้าและการลงทุนย้ำมุ่งเป้าสรุปผลได้ภายในปี2568วันที่27กันยายน2567นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าตามนโยบายของนายพิชัยนฤทธพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ที่ให้เร่งเดินหน้าการเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA กับคู่เจรจาต่างๆเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรและผู้ประกอบการไทยในโอกาสที่ได้เดินทางเยือนเกาหลีใต้ตนได้ติดตามผลการประชุมเจรจาจัดทำความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ Economic Partnership Agreement EPA หรือ EPA ครั้งที่2ระหว่างวันที่25ถึง27กย. 2567โดยมีนสโชติมาเอี่ยมสวัสดิกุลอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเป็นหัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายไทยและนายคอนกีโรปลัดกระทรวงด้านการเจรจาการค้ากระทรวงการค้าอุตสาหกรรมและพลังงานเป็นหัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายเกาหลีใต้มีหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอาทิกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงการคลังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งการเจรจาภายใต้คณะทำงานต่างๆมีความคืบหน้าไปมากและเป็นไปตามแผนการเจรจาที่สองฝ่ายได้วางไว้โดยมีการหารือข้อบทต่างๆภายใต้ความตกลง EPA ไทยเกาหลีใต้ต่อเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนและสองฝ่ายสามารถสรุปผลของบทพิธีการศุลกากรและการอำนวยความสะดวกทางการค้าได้ในการประชุมครั้งนี้ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกในการตรวจปล่อยสินค้าในการนำเข้าส่งออกระหว่างไทยกับเกาหลีใต้เพิ่มมากขึ้นโดยมีประเด็นสำคัญเช่นการจัดตั้งคณะอนุกรรมการที่รับผิดชอบด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้าขึ้นมาเป็นการเฉพาะการดำเนินกระบวนการทางศุลกากรล่วงหน้าก่อนสินค้ามาถึงเป็นต้นนอกจากนี้การหารือในหลายข้อมีความคืบหน้าเป็นอย่างมากอาทิบทด้านอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้าบทที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางกฎหมายและสถาบันบทความร่วมมือทางเศรษฐกิจความตกลง EPA ไทยเกาหลีใต้จะช่วยยกระดับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับเกาหลีใต้โดยคาดหวังว่ามูลค่าการค้าและการลงทุนระหว่างกันจะขยายตัวเพิ่มขึ้นจากการเปิดตลาดสินค้าบริการและการลงทุนเพิ่มเติมจาก FTA ที่มีอยู่เดิมได้แก่ความตกลงการค้าเสรีอาเซียนเกาหลีใต้ AKFTA และความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค RCEP โดยมีกลุ่มสินค้าที่คาดว่าไทยจะส่งออกไปเกาหลีใต้ได้มากขึ้นอาทิเนื้อไก่แช่แข็งและแปรรูปอาหารทะเลแช่แข็งและแปรรูปมะม่วงฝรั่งและมังคุดซอสและเครื่องปรุงรสผลิตภัณฑ์ไม้และเคมีภัณฑ์นายสุชาติกล่าวว่าตนได้ผลักดันให้การเจรจาเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้โดยจะเจรจาอีก5รอบสลับการเป็นเจ้าภาพระหว่างไทยและเกาหลีใต้และตั้งเป้าสรุปผลการเจรจาให้แล้วเสร็จภายในปี2568ทั้งนี้ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจรจาจัดทำความตกลง EPA ไทยเกาหลีใต้ครั้งที่3ในเดือนค.2567ในปี2566เกาหลีใต้เป็นคู่ค้าอันดับ12ของไทยมีมูลค่าการค้าระหว่างกัน 14,744 ล้านดอลลาร์โดยไทยส่งออกไปเกาหลีใต้ 6,073 ล้านดอลลาร์สินค้าส่งออกสำคัญอาทิน้ำมันสำเร็จรูปผลิตภัณฑ์ยางน้ำตาลทรายแผงวงจรไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมและไทยนำเข้าจากเกาหลีใต้ 8,671 ล้านดอลลาร์สินค้านำเข้าสำคัญอาทิ
เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์แผงวงจรไฟฟ้าเคมีภัณฑ์และเครื่องจักรกลและส่วนประกอบทั้งนี้ในช่วง7เดือนแรกของปี2567มกราคมกรกฎาคมการค้า2ฝ่ายมีมูลค่ารวม 8,949 ล้านดอลลาร์เป็นการส่งออก 3,598 ล้านดอลลาร์และเป็นการนำเข้า 5,351 ล้านดอลลาร์นอกจากนี้ในปี2566เกาหลีใต้ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนของไทยมากเป็นอันดับ7จำนวน25โครงการมูลค่าเงินลงทุน 38,418 ล้านบาท